الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة من السماء على الأنبياء على الرسل عليهم الصلاة والسلام ประการที่3 จากประการต่างๆของรุกนอีมานนั้นก็คือการศรัทธาต่อคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء เราขอศรัทธาต่อคัมภีร์ทุกๆคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้า نؤمن بأنها كلام الله تكلم الله سبحانه وتعالى بها เราขอศรัทธาว่าบรรดาคัมภีร์เหล่านั้น เป็นกะลามุลลอฮ์เป็นพระดำรัสของพระองค์พระองค์นั้นทรงพูดด้วยพระองค์จริงๆ وأنها منزلة غير مخلوقة และมันคือสิ่งที่ถูกประทานลงมาไม่ใช่เป็นสิ่งถูกสร้าง وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมันลงมาให้กับรอซูลทุกท่าน نؤمن بجميع الكتب เราขอศรัทธาต่อคัมภีร์ทุกๆคัมภีร์ ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها เราขอศรัทธาต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอนเราจากบรรดานามชื่อของคัมภีร์เหล่านั้น القرآن القرآن التوراة التوراة الإنجيل الإنجيل الزبور الزبور صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام صحف كون إبراهيم لا موسى عليه الصلاة والسلام نؤمن بجميع الكتب روكو ستا توك 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 كمبي ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب لا روكو ستا والله سبحانه وتعالى سنقى تان كمبي لغما هيك برسول توك تان نؤمن بما فيها من أخبار وأحكام เราขอศรัทธาต่อสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์เหล่านั้นจากเรื่องของการบอกข่าวคราวและเรื่องของหลักการ لكن لا نطالع ما في هذه الكتب لا نطالع إلا ما جاء في القرآن والسنة فقط และเราจะไม่อ่านและเราจะไม่ทำตามยกเว้นว่าอัลกุรอานเท่านั้น